เอนกายตอนนี้เอนกายนอนราบไปกับพื้นเรือใหญ่ทำไมเนี่ยว้าวว้าวมีน้ำด้วยโดนกล้องไหมตัวเล็กมาได้นี่เข้ามามืดตื้อเลยเรายังจะมืดไปอยู่อีกครู่หนึ่งนะคะจนกว่าจะรอดสักนาทีได้ไหมคะเนี่ยตอนนี้มืดตื้อเลยประมาณนาทีหนึ่งนะคะน้ำใสเออพี่นิดแอบมองน้ำเห็นเหรอเห็นได้เห็นได้มันจริงๆมันไม่ใสมันตัวเหมือนกางนกเย้สวยมาก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 ยังต้องนอนอีกไหมคะเนี่ยพี่นั่งได้แล้วครับผมนั่งได้นั่งได้เนี่ยเดี๋ยวด้านหน้าที่เดี๋ยวเราจะมีจุดที่ก่อนที่เรือเยอะขึ้นเลยครับอ๋อค่ะโอ้โหสวยเอาเอ็นกายเอ็นกายมันจะโดนหัวอยู่ตอนนี้ใครๆก็ต้องนอนค่ะฝีพายที่พายให้เราที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ต้องนอนไปค่ะพี่ทำรถเก่าของพี่ลงหน่อยค่ะแล้วศีรษะของพี่ก็ลงอย่าหนุนแล้วตัวนี้อย่าหนุนตอนนี้นะคะตุ้มจะเอาหัวตุ้มต้องดันขึ้นใหม่ดันขึ้นมาสักเสียขึ้นหรอดันขึ้นใหม่ดันแล้วค่ะไม่เอาศีรษะพี่จะได้วางนี่บอกเอาหัวมันส่งมาตุ้มหรือโดนมันตกร่องไปตัวตรงไหนไม่เป็นไรค่ะเพื่อนก็อยู่เยอรมันเพราะเพื่อนก็น่องใหญ่ค่ะเพื่อนน่องใหญ่น่องนุ่มน่านอนมากน่านอนหนุนมากค่ะอันนี้เป็นท่านแรกที่ผมพาเดินเรียบร้อยแล้วกำลังจะย้อนกลับค่ะค่ะท่านที่นี่ก็ลักษณะโครงสร้างของตัวถ้ำก็เป็นเหมือนมังกรนะครับค่ะประมาณ7 เดือนเดี๋ยวนี้ผมนอนได้7 หลับนอนที่จะได้เห็นข้างหน้าภาพอาจจะดูแปลกๆแต่ก็สวยนะคะเพราะว่าเราต้องนอนถ่ายกันเราไม่สามารถที่จะนั่งได้นะคะเพราะว่าหัวเราจะชนกับเพดานถ้ำนะคะวันนี้ได้อาศัยในการเที่ยวมากเพราะได้เดินได้นั่งได้นอนเลยการเที่ยววันนี้นอกจากได้เที่ยวกับเพื่อนๆที่รักทุกคนสนุกสนานแล้วเราก็ได้ชมธรรมชาติแล้วก็ได้อรรถรสในการเที่ยวด้วยนะคะมีนั่งเรือแล้วก็เข้าถ้ำแล้วก็ได้ทั้งนั่งนอนในระหว่างที่นั่งเรือเข้าถ้ำนะคะก็ต้องขอบคุณฝีพายทั้งสองท่านด้วยค่ะนี่เป็นช้างตัวนะครับตรงนี้เป็นช้างน้อยที่แสงไฟผมนะครับตรงโอ้ครับโอ้ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือช้างน้อยได้นะช้างน้อยช้างน้อยอู้เหมือนช้างจริงๆค่ะดูดีสวยมากโชคดีนะคะที่พวกเราได้มาชม